ายกรัฐมนตรีนำจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบการเมืองวันที่28กรกฎาคม2567 21นาฬิกานายกรัฐมนตรีนำจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบวันที่28กรกฎาคม2567เมื่อเวลา20นาฬิกา15นาทีวันที่28กรกฎาคม2567ณเวทีใหญ่ท้องสนามหลวงนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและภริยาเป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบวันที่28กรกฎาคม2567โดยมีประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาประธานวุฒิสภาประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญพร้อมคู่สมรสคณะรัฐมนตรีพร้อมคู่สมรสข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทหารตำรวจพลเรือนภาคประชาชนและประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมถวายพระพรโดยพร้อมเพรียงกันนายกรัฐมนตรีวางพานพุ่มเงินพานพุ่มทองเปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายเครื่องราชสักการะถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมกล่าวถวายพระพรชัยมงคลความว่าขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบวันที่28กรกฎาคมพ.ศ. 2567ข้าพระพุทธเจ้านายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีในนามคณะรัฐมนตรีข้าราชการและพระสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าทั้งที่มาชุมนุมพร้อมกันอยู่ณที่นี้และที่อยู่ในสถานที่ต่างๆทั่วประเทศมีความปลาบปลื้มปีติเป็นล้นพ้นที่ได้มาพร้อมกันถวายพระพรชัยมงคลแด่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทในวาระนี้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่เพื่อประโยชน์สุขของอาณาประชาราษฎร์ทรงอุทิศกำลังพระวรกายและพระปัญญาบารมีสอดส่องดูแลทุกสุขของพระสกนิกรอยู่เสมอมิได้ขาดมีแต่พระราชทานความสุขสมบูรณ์ให้เพิ่มพูนขึ้นพร้อมกับทรงขจัดปัดเป่าความทุกข์ให้ลดน้อยหรือคลี่คลายหายสูญไปในที่สุดทรงเป็นประดุจดวงประทีปแก้วส่องทางแก่ประชาชาติให้อยู่ในคลองธรรมที่ควรดำเนินเป็นความสุขใสและสว่างไพโรจน์อยู่ในดวงจิตของปวงข้าพระพุทธเจ้าผู้อยู่ภายใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารเสมอมาในสุภวาระมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานนำพระสกนิกรทุกหมู่เหล่าทั่วราชอาณาจักรถวายพระพรชัยมงคลโดยพร้อมเพรียงกันดังนี้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลขอพลานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโปรดอภิบาลบรรดาละดลให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงพระเจริญด้วยจตุรพิทธพรชัยทรงพระเกษมสำราญพระเกียรติคุณเกริกไกรแผ่ไพศาลมีพระราชประสงค์จำนงใดจงสฤทธิ์ดังพระราชหฤทัยปรารถนาสถิตเป็นมิ่งขวัญปกเกล้าเหล่าพระสกนิกรชาวไทยตราบกาลนิรันดร์ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะจากนั้นดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีนายกรัฐมนตรีและภริยารับมอบโคมเทียนและร่วมร้องเพลงสดุดีจอมราชาสองนักแสดงชพ.1สมรภูมิคืนชีพไปเทศกาลภาพยนตร์นิวยอร์กบันเทิงวันที่28กรกฎาคม2567 10นาฬิกา5นาทีนักแสดงชพ.1สมรภูมิคืนชีพนำโดยณนกุลอัดอวัตและปิ๊งกันพัทพร้อมด้วยผู้กำกับโขมก้องเกียรติบินลัดฟ้าไปร่วมเทศกาลภาพยนตร์นิวยอร์กเอเชียนฟิล์มเฟสติวัลครั้งที่23ผู้กำกับโขมก้องเกียรตินำทีมณนกุลอัดอวัตและ
ปิ๊งกันพัดบินลัดฟ้าพาภาพยนตร์สยองขวัญซอมบี้ชพ.1สมรภูมิคืนชีพไปฉายเป็นรอบแรกของโลกให้เหล่าสื่อมวลชนและนักวิจารณ์ภาพยนตร์ได้ชมในงานเทศกาลภาพยนตร์นิวยอร์กเอเชียนฟิล์มเฟสติวัลครั้งที่23หรือ NYAFF ที่ฟิล์มแอดลินคอนเซ็นเตอร์นิวยอร์กสหรัฐอเมริกาได้คำชมกลับมารัวๆแฟนหนังไทยรอเปิดสมรภูมิวันที่1สิงหาคมนี้ทุกโรงภาพยนตร์ว้าวเลยเพลงว้าวติดลมบน40ล้านวิวแล้วนักร้องสาวฮอตมีนตราอินทิราฉลองแบบสเปเชียลชวนนุนิวชวรินทร์มาลอยไปกับโปรเจกต์สุดพิเศษมีนตรากล่าวว่าถือว่าเป็นความพิเศษมากๆที่มีนตราได้ร่วมงานกับน้องนุนิวติดตามผลงานของน้องมาตลอดพอได้ทำงานด้วยกันน้องนุนิวเป็นมืออาชีพมากๆร้องเพลงด้วยกัน2เพลงคือว้าวและขึ้นใจในแบบลิฟเซชั่นฝากติดตามรับชมและรับฟังด้วยนะคะแล้วรอติดตามกันว่าครบ50ล้านวิวจะมีอะไรๆพิเศษอีกบ้างคอซีรีส์จีนห้ามพลาดซีรีส์ภาคต่อแนวสืบสวนสอบสวนปริศนาลับราชวงศ์ถังเส้นทางสู่ตะวันตก Strange Tale of Tang Dynasty II to the West ภาคนี้บอกเล่าเรื่องราวภายใต้การปกครองของจักรพรรดิรุ่ยจงแห่งราชวงศ์ถังภายใต้ความเจริญรุ่งเรืองยังมีอันตรายและปัญหามากมายและเกิดคดีสุดลึกลับหลูหลิงเฟิงยังซวี่เหวินผู้นำสารต้าหลี่และซูอูหมิงหยางจื้อกังในอำเภอจับมือร่วมกันในการตามสืบคดีปริศนาที่เกิดขึ้นในแดนตะวันตกที่ยากจะคาดเดารับชมทุกวันเวลา18นาฬิกาบนแอปพลิเคชันอิกิยี่ไอฉีอีและเว็บไซต์ www.iq.com ช่อง8จัดให้สมมงความแซ่บปรับเวลาออกอากาศรายการคนดังนั่งเคลียร์แบบจุกๆ5วันรวดจันทร์ศุกร์เวลา14นาฬิกา5นาทีเริ่มวันที่5สิงหาคมอาจารย์ยิ่งศักดิ์จงเลิศเจษฎาวงศ์พิธีกรรถแซ่บเผยว่ารูปแบบรายการจะมีการปรับเปลี่ยนทั้งสดร้อนแรงยิ่งขึ้นเข้มขึ้นคมขึ้นพร้อมปาดความจริงก่อนใครคำถามที่ตรงไปตรงมาแบบไม่อ้อมค้อมและแขกทุกท่านมีโอกาสมาเคลียร์ตัวเองและทางด้านออนไลน์แฟนรายการมาร่วมจอยคำถามได้อีกด้วยนายกรัฐมนตรีห่วงประชาชนประสบเหตุอุทกภัยสั่งผู้ว่าราชการจังหวัดหน่วยงานเกี่ยวข้องเร่งช่วยชาวบ้านการเมืองวันที่28กรกฎาคม2567 14นาฬิกา45นาทีนายกรัฐมนตรีห่วงประชาชนประสบเหตุอุทกภัยสั่งผู้ว่าราชการจังหวัดหน่วยงานเกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดย้ำเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างรวดเร็ววันที่28กรกฎาคม67นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าได้รับรายงานสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่เพราะฝนตกต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อวันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยเฉพาะที่จังหวัดตราดและจันทบุรีที่มีปริมาณน้ำฝนสูงสุดขณะนี้สถานการณ์ในบางพื้นที่เริ่มคลี่คลายแล้วแต่ก็ยังมีหลายพื้นที่ที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้เร่งให้ความช่วยเหลือโดยด่วนและทางกระทรวงเกษตรศาสตร์ได้กำชับให้หน่วยงานในพื้นที่เร่งช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่พื้นที่เพาะปลูกได้รับความเสียหายรวมถึงดูแลช่วยเหลือฟาร์มปศุสัตว์ที่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะเรื่องการหาที่พักพิงชั่วคราวให้ฝากพี่น้องทุกคนที่อยู่ในพื้นที่ฝนตกชุกและมีความเสี่ยงน้ำหลากติดตามการแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและฝากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องรวมไปถึงอำนวยการให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบเป็นไปด้วยความรวดเร็วและขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ด่านหน้าที่ทำงานอย่างแข็งขันเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในช่วงนี้ด้วยนายกรัฐมนตรีกล่าว